สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะพบกับรายการธรรมนิยามได้นะคะทั้งทาง ISU Wisdom TV และ Blue Sky Channel นะคะในช่วงนี้ญาติโยมทางเมืองไทยนะคะมักจะได้พบปะครูอาจารย์นะคะครูบาอาจารย์ที่เดินทางกลับมาจากอินเดียนะคะรายการธรรมนิยามก็เหมือนกันค่ะวันนี้เราจะได้สนทนาธรรมกับพระครูปริยัติโพธิวิเทศหรือพระมหาดร.คมสอนคุตตธรรมโมนะคะพระธรรมทูตสายอินเดียท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเทตวันมหาวิหารค่ะเราจะคุยกับพระอาจารย์นะคะว่าทำไมแต่ละปีนั้นเราถึงไปอินเดียกันมากขึ้นทุกทีทำไมต้องอินเดียและอินเดียทำไมนะคะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะพร้อมด้วยพรเจริญพรค่ะในช่วงนี้พระอาจารย์ปกติแล้วท่านก็อยู่ที่อินเดียใช่แต่ช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาประเทศไทยกันหลายๆรูปนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าใช้ศัพท์ก็คือ low season สำหรับผู้แสวงบุญและคนไทยที่ไปแต่งานประจำก็ยังอยู่ค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เบรกมาเพื่อที่จะมาสานภารกิจที่ประเทศไทยมาต่อวีซ่ามาดูแลพระคัดเลือกพระที่จะไปชุดใหม่แทนวาระนะ2ปีที่ครบวาระกลับมาพระที่จะไปนี่หมายถึงว่าไปอยู่ในช่วงพรรษาในช่วงพรรษาแล้วก็ช่วงออกพรรษาแล้วก็บางรูปก็อยู่ได้เป็นปีหรือ2ปีแล้วแต่จิตอาสาว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนได้นานแค่ไหนพี่น้องก็คงจะถามนะคะคงจะสงสัยกันว่าไปอยู่ที่อินเดียเลือกไปอย่างเช่นชุดนี้จะไปทั้งหมดกี่รูปคะจะมีชุดที่จะไปเนี่ยหลายชุดนะชุดแรกจะเป็นกลุ่มพระเรียกว่านวกรรมอาสาพระก็จะเป็นพระที่จะช่วยงานในส่วนงานก่อสร้างเนี่ยกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็จะเป็นชุดพระเป็นธรรมทูตซึ่งจะเป็นพระที่ไปอยู่อบรม99วันในโครงการของเตรียมตัวก่อนที่จะไปฝึกอบรมของโครงการฝึกพระธรรมทูตของสถาบันโพธิคยาวิชาลัยก็32รูปแล้วก็พระที่เป็นส่วนของนักศึกษานิสิตอาสาที่จะไปฝึกงานค่ะพระนิสิตอาสาที่ว่าไปอยู่ประจำการก็คือกระจายอยู่ตามวัดไทยกระจายอยู่ตามวัดไทยทั้งทั่วทั้ง4สังเวยพุทธสถานที่ทางวัดขอจากมหาจุฬาหรือมหามงกุฎไปซึ่งพระนิสิตที่ผ่านการศึกษาในห้องเรียน4ปีแต่ปีที่5นี้ก็ต้องลงพื้นที่ก็ต้องไปปฏิบัติงาน1ปีจึงจะมีสิทธิ์ได้รับผ่านการพทบระดับปริญญาตรีก็ฝึกงานปีถือเป็นฝึกการฝึกงานฝึกภาคจะจบปริญญาเนี่ยนะคะต้องไปฝึกงานที่อินเดียใช่4ปีบวก1ต้องไปฝึกงานที่อินเดียใช่อินเดียหรือวัดใดก็ตามที่อาสาไปที่สมัครไปไปฝึกทำอะไรคะที่อินเดียที่อินเดียไม่มีแทบจะไม่มีคนพุทธนับถือศาสนาพุทธอยู่ที่อินเดียเนาะอินเดียเนี่ยอย่างน้อยๆเราได้ให้พระเหล่านี้ไปถึงพุทธภูมิก็ได้เห็นคือไปอยู่ปีหนึ่งนะไม่ได้อยู่แค่ช่วงระยะหนึ่งอยู่ปีหนึ่งจะอยู่ครบ3ฤดูร้อนหนาวฝนร้อนนี่ก็ต้องดูสภาพอากาศความเป็นอยู่ทั้งหมดแล้วก็เราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าเราหยุดในช่วงร้อนเรามีโรงพยาบาลมีโรงเรียนเรามีการก่อสร้างแล้วก็งานเผยแผ่งานบวชเนนภาคร้อนอินเดียเราก็ยังมีทำวันนี้เริ่มงานเริ่มขยายเยอะเป็นคนอินเดียคนอินเดียมาบวชปีนี้จะมาบวช150รูปเป็นพุทธเดิมหรือเป็นพุทธใหม่เป็นพุทธใหม่เป็นพุทธใหม่ใช่ชาวเปลี่ยนจากศาสนาอื่นมาเขาเปลี่ยนจากฮินดูมาเป็นพุทธนานแล้วหรือยังหรือว่าเพิ่งมาในช่วงที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาเขาก็มีกระบวนการการประกาศคอนเวิร์ตมาตั้งแต่ยุคของสมัยของดร.เอเมก้ามาแล้วสมัยดร.เอเมก้าเป็นพุทธใหม่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีศรัทธามากแต่ค่อนข้างจะยากจนและคนชั้นต่ำแต่มีศรัทธาอยากจะบวชกลุ่มเหล่านี้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เป็นแรงหนุนกิจกรรมที่พระสงฆ์ไทยไปให้ความรู้นิดหนึ่งเรียกว่าพุทธใหม่ของอินเดียเนี่ยเกิดจากการเผยแผ่ของดร.เอ็นเบก้าใช่ตัวท่านเองเป็นชาวพุทธท่านเองเป็นจันทานใช่ท่านชักจูงให้คนอินเดียเนี่ยมานับถือศาสนาพุทธแล้วก็เกิดเป็นกลุ่มนี้ขึ้นมานะคะในยุคไม่นานมานี่เองบวชงวดนี้ยุคใหม่เนี่ยร้อยกว่าคนเหรอคะที่ท่านบวชแล้วร้อยกว่ารูปเป็นบวชเนนภาคร้อนภาคฤดูโดยเราเป็นพระสงฆ์ไทยเราเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ออลอินเดียภิกขุสังฆะซึ่งเขามีองค์กรสงฆ์อินเดียอยู่แล้วเป็นผู้ดำเนินการเราเป็นฝ่ายสนับสนุนเรื่องไตรจีวรเรื่องบาตรเรื่องอะไรเราก็เป็นผู้ให้เป็นเรียกว่า
ให้การศึกษาในธรรมวินัยแบบไทยที่เรารักษาไว้ 2,000 กว่าปีเนี่ยเอาไปคืนให้อินเดียรูปแบบการห่มผ้าการนักถือศีลศีล10ศีล227เนี่ยเอาแบบพระสงฆ์ไทยคืนให้อินเดียเขาก็ประทับใจชอบใจมากให้บวชแค่30วันอยากจะบวชต่อ คือจิตเขาถ้าเรามีกระบวนการสนับสนุนเป็นล่ำเป็นสันเป็นเรื่องเป็นราวจริงคนอินเดียเขามาบวชเยอะแล้วก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วเขาพร้อมที่จะสนับสนุนเราตลอดเวลาเลยนอกจากบวชนอกจากเผยแผ่ศาสนาก็คงจะถามว่ามีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ผ่านมาในส่วนใหญ่เราจะเน้นไปเรื่องการก่อสร้างเหมือนกับว่าเราสร้างฐานทัพสร้างวัดสร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ให้เป็นที่อยู่ของพระนะให้เป็นที่ปักหลักนะที่ผ่านมาเราจะเน้นการก่อสร้างเพราะมายุคนี้การก่อสร้างเนี่ยเราค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็มีที่อยู่ที่พักที่อาศัยก็เริ่มงานเผยแผ่งานเผยแผ่แล้วก็เน้นการเข้าถึงชุมชนให้มากที่สุดโดยจะโฟกัสไปที่คนอินเดียโดยเฉพาะท้องถิ่นอย่างเช่นกิจกรรมที่ตมาดูแลอยู่ที่กุสินาราอย่างเงี้ยเรามีโรงเรียนที่ดูแล26-27โรงเรียนระดับประถมทั่วกุสินาราโรงเรียนประถมโรงเรียนประถมคนอินเดียเรียนนักเรียนเนี่ย 30,000 กว่าคนที่เราดูแลอยู่ค่ะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในส่วนของเด็กๆเยาวชนเราเข้าไปดูแลเรื่องอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาแล้วก็ตั้งตู้ยาเป็นโมบายยูนิตแล้วเราก็มีโรงพยาบาลมีสถานพยาบาลดูแลคนอินเดียท้องถิ่นด้วยโดยจ้างหมอแพทย์อินเดียดูแลคนอินเดียในเทศกาลไหว้พระก็มีทีมแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขไปดูแลคนไทยซึ่งก็ได้รับการตอบรับเราตั้งคลินิกขึ้นมาว่ากุสินาราคลินิกแต่คนอินเดียไม่เรียกกุสินาราคลินิกนะเขาเรียกว่าไทยแลนด์คลินิกไทยแลนด์คลินิกใช่เราเก็บแค่8ลูกปีรักษาทุกโรคก็คือประมาณ5บาทแต่เรารักษาได้ทุกโรคนะเรามีหมออินเดียแพทย์อินเดียแล้วคนอินเดียก็ในรัศมี60กว่ากิโลเมตรมาใช้บริการที่เราเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เราเปิดมาก็10ปีรักษาคนเดียไปเกือบล้านคนแล้วเขาก็ได้รับความรู้สึกดีๆว่าเออนี่คือผลอานิสงส์แห่งการมีพุทธศาสนาซึ่งในขณะเดียวกันศาสนาที่เขานับถืออยู่เขาไม่ได้รับค่ะเราไปทำตรงนี้มันก็เกิดการยอมรับในชุมชนคือเราไปทำให้เขาเกิดการยอมรับก่อนเพราะว่าพุทธศาสนานั้นเสื่อมไปจากอินเดียแล้วหายไปเลยสคริปไปหนีไปทิ้งไป700กว่าปีนะกว่าจะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ทีนี้การกลับมาพุทธศาสนาเนี่ยที่เรานำไปเนี่ยเป็นพุทธศาสนาดั้งเดิมที่เราได้รับตั้งแต่สมัยของพระเจ้าโศกมหาราชเป็นพุทธศาสนาสายเดิมและนำไปให้อินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยถ้าเขาศึกษาประวัติศาสตร์แม้กระทั่งอังกฤษเองเห็นอินเดียมีความมั่นคงด้วยพุทธศาสนาตั้งแต่ยุคหลังพุทธกาลจนถึงสมัยพ.ศ. 1500ก่อนที่จะถูกกองทัพของศาสนาอื่นบุกเข้าไปทำลายแล้วก็ยึดแล้วก็เปลี่ยนศาสนาทั้งชมพูทวีปเนี่ยนะอินเดียมีความมั่นคงตั้งพันกว่าปีด้วยพุทธศาสนากษัตริย์ในอดีตหลังพุทธปรินิพานตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้ากนิษกหัตถวัฒนะราชวงศ์คุปตะทั้งหมดนี่เป็นกษัตริย์พุทธดูแลพุทธศาสนาแล้วประเทศอินเดียก็เป็นแผ่นดินที่มีความเป็นอิสรภาพยาวนานที่สุดเพราะช่วงเขาเรียกว่าช่วงยุคทองของแผ่นดินอินเดียเลยก็ได้ก็คือยุคที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความมั่นคงด้วยพุทธศาสนานะแล้วก็ย่อมเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาแต่ในขณะเดียวกันอินเดียเองก็ต้องปรับตัวเพื่อให้เขาอยู่รอดดังนั้นในการเวลาที่ผ่านมาเมื่อเรานำพุทธศาสนากลับไปเนี่ยโอเคอาจจะมีส่วนหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายต่างศาสนาอาจจะไม่เห็นด้วยและไม่ชอบใจแต่เขาก็ไม่ค้านนะเพราะว่าเขาก็นับถือว่าพุทธก็คือหนึ่งในอวตารของอย่างเช่นในมุมของฮินดูเขาก็ยกพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปางที่9องค์นารายปางที่9เป็นพุทธาวตารจำแรงที่9จำแรง1ขององค์นารายถ้าเราจะมองมุมกลับว่าในยุคที่พุทธศาสนาเสื่อมสูญไปแทบจะหมดไปฮินดูดูแลพุทธสถานให้เรานะช่วงที่ไม่มีชาวพุทธอยู่ในแผ่นดินอินเดียแล้วชาวฮินดูแหละดูแลวัดพุทธให้เราเพราะฉะนั้นมิฉะนั้นแล้วหมดเลยนะคนไทยเองก็ไปอินเดียมากขึ้นความรู้สึกของโยมไปติดต่อกัน 4-5 ปีโยมก็รู้สึกว่าชาติอื่นก็ไปเพิ่มขึ้นด้วยนะคะใช่ๆก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพราะว่า1ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์มากขึ้นค่ะแล้วก็คนที่ไปอินเดียเองนั่นแหละกลับมาเป็นผู้มาถ่ายทอดว่าไปอินเดียแล้วได้อะไรค่ะรู้สึกอย่างไ
แล้วเขามีความเขาเรียกว่ามีจิตที่เปลี่ยนไปอย่างไรในมุมของในฐานะที่เขาเป็นชาวพุทธเพราะว่าได้ไปเห็นไปรู้ไปสัมผัสด้วยตนเองซึ่งตรงนี้จะเป็นกำลังที่ทำให้คนรุ่นหลังหรือคนที่ยังไม่เคยไปหรือคนที่กลัวที่จะไปอินเดียเริ่มสนใจอินเดียความสะดวกสบายที่มากขึ้นด้วยสะดวกสบายก็มากขึ้นการบินไทยก็บินตรงมีสายการบินเพิ่มขึ้นใช่การบินก็เพิ่มขึ้นทั้งการบินไทยทั้งการบินอินเดียทัวร์ต่างๆก็จัดได้สะดวกสบายขึ้นโรงแรมที่พักก็ดีขึ้นวัดวาอารามก็มากขึ้นห้องน้ำก็สะอาดขึ้นเยอะขึ้นก็เริ่มสะอาดขึ้นคือทุกอย่างนี่ดีขึ้นคนก็เริ่มตื่นตัวนะมีความประสงค์อยากจะไปอินเดียมากขึ้นแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะมันเป็นเพียงแค่จะเรียกว่าเปลือกก็ได้นะคะความสะดวกสบายทั้งหมดเนี่ยแก่นของอินเดียคนที่จะไปและคนที่ไปและอยากจะสัมผัสเนี่ยมันคืออะไรคะต้องยอมรับว่าเวลาเราฟังพระเทศหรือเวลาเราเรียนพุทธประวัติเรื่องราวต่างๆที่เราฟังทั้งหมด คือเรื่องที่เกิดขึ้นที่อินเดียทั้งนั้นเลยเวลาเราเรียนเราศึกษาพุทธประวัติเรื่องราวในพระธรรมบทต่างๆแล้วก็นึกถึงอินเดียเมื่อมีโอกาสได้ไปคือถ้าอยู่ที่นี่เรานึกก็เป็นจินตภาพจินตนาการนึกถึงว่าอินเดียเป็นยังไงนึกจินตภาพแต่เวลาได้ไปเหมือนกับว่าไปสัมผัสเองเหมือนกับว่าได้ทำให้ชินนะย้อนอดีตกลายเป็นบุคคลที่ทันสมัยไปเลยทันสมัยก็คือทันสมัยพุทธเจ้ามีความรู้สึกว่าเออเราอยู่ในยุคของพุทธเจ้าเหมือนกับพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงเนี้ยใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พุทธองค์ประทับผจญมารอยู่หน้าเราเนี่ยตรัสรู้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปในที่ที่เราเรียนไปในที่ที่เราไปได้รู้มาตลอดได้ท่องได้รู้ก็คือเราได้สัมผัสสายตรงค่ะมันเป็นโอกาสที่สัมผัสเกิดขึ้นได้เพราะ1เราได้เรียนรู้ได้ถึงที่จริงๆค่ะอยู่เมืองไทยเราแค่จินตนาการนะเราได้ฟังกับหูอยู่เมืองไทยเราก็ได้สื่อต่างๆเขาว่าเขามาแต่ตอนนี้มันอยู่ถึงที่เนี่ยได้เห็นกับตาที่เมืองไทยเราเห็นแต่สื่อสารคดีผ่านสื่อต่างๆและที่สำคัญคือมันสัมผัสความรู้สึกทางใจซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอธิบายไม่ได้เลยนอกจากคนที่ไปถึงที่นั่นได้สัมผัสเองตรงนี้สำคัญมาก